่อกันที่เรื่องของสาวๆสวยๆงามๆกันมากดีกว่าดีไหมสนใจมากเลยกับ Miss Tourism Queen Thailand 2017นะคะเมื่อวานนี้เขาก็มีเวิร์กช็อปกันไปนะคะถึงวิธีการดูเพชรแท้เพชรเทียมน้ำไม่งามน้ำงามอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจนะแต่ผมดูเป็นเตยดูเป็นไหมดูเป็นดูเพชรดูไม่เป็นรู้แต่ว่าเนี่ยสาวแท้เนี่ยสาวเทียมโวยจะบ้าเหรอตัวเองอยากรู้เป็นยังไงไปดูบรรยากาศกันค่ะทำเอา25สาวงามผู้เข้าประกวด Miss Tourism Queen International 2017ตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะเมื่อได้เห็นเครื่องประดับเพชรเม็ดเป้งรวมมูลค่าหลายล้านบาทอย่างใกล้ชิดในการเวิร์กช็อปวิธีการดูเพชรเม็ดงามรวมทั้งการดูแลรักษาเครื่องประดับเพชรโดยมีมิสเตอร์ทาคาชิวากาซึกิผู้ออกแบบมงกุฎและเครื่องประดับเพชรสำหรับการประกวด Miss Tourism Queen International 2017มาให้ข้อมูลกับสาวๆนั่นเองค่ะต้องบอกว่าคุณทาคาชิได้ให้ความรู้เยอะมากๆเลยและก็ที่ประทับใจมากๆก็คือได้สัมผัสเพชรที่เป็นเพชรแท้3กะรัตแล้วก็6กะรัตโอ้โหในชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะได้สัมผัสอย่างนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าจะมีวิธีการดูเพชรมีกล้องการส่องกล้องด้วยนะคะเวลาไปร้านเพชรเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้เรียกได้ว่าความเป็นความรู้อย่างหนึ่งเนาะว่าวิธีการดูเพชรเนี่ยเป็นยังไงก็คือองค์ประกอบจะมีไปด้วย4 C นั่นเองนะคะอย่าง C แรกก็คือ color ใช่ไหมคะจาก C ที่2เป็นอะไรนะคะเป็น clarity C ที่3ก็จะเป็นgarat แล้วก็ C ที่4ก็จะเป็น cutting ค่ะเป็น cutting นั่นเองนะคะคราวนี้ก็คือเวลาเราไปดูเพชรเนี่ยเราก็จะได้มี4 C นี้เอาไว้ไปดูเป็นองค์ประกอบดีมากๆเลยค่ะ13กรกฎาคมนี้มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันว่าสาวงามคนใดจะคว้าตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวประจำประเทศไทยและทูตวัฒนธรรมและสิทธิสตรีรวมทั้งเป็นเจ้าของมงกุฎเพชรมูลค่ากว่าล้านบาทด้วยและยังได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวด Miss Tourism Queen International 2017ณเมืองเซียงอั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ